เอาละครับมาถึงช่วง Sport Time Out แล้วนะครับช่วงนี้เราจะเอาคลิปน่ารักน่ารักโหดๆแล้วก็ฮาๆมาฝากคุณผู้ชมครับพี่ฝ้ายสำหรับเทปนี้เนี่ยเอาใจคอคนรักสัตว์กันหน่อยรายการเราเป็นรายการเกี่ยวกับกีฬาเป็นสปอร์ตนะฮะเกี่ยวอะไรกับสัตว์คะเอ้าก็นักกีฬาแบบฉบับของสัตว์เนี่ยฮะยังไงล่ะงั้นเราไปดูกันเลยครับพี่ฝ้ายรู้จักกีฬาที่เขาเรียกว่าสแลกไลน์ไหมฮะที่ตอนนี้กำลังนิยมไปทั่วโลกเลยฮะที่แบบที่เขาขึ้นไปทรงตัวบนเชือกไนลอนหนาๆฮะมีทั้งประเภทฟรีสไตล์แล้วก็ประเภทกายกรรมฮะเคยได้ยินอยู่ค่ะเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยมีหนุ่มอเมริกันคนหนึ่งเขามาไต่เชือกข้ามระหว่างตึกที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับคนคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าแอนดี้ลูอิสครับเป็นนักกีฬาไต่เชือกชาวอเมริกันฉายาว่ามิสเตอร์สแลกไลน์เลยนะครับได้มาสร้างสถิติใหม่ของตัวเองโดยการไต่เชือกข้ามระหว่างตึกได้สำเร็จใจกลางกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยอาศัยแค่เชือกสลิงผูกติดกับเอวเท่านั้นเองครับเขาทำสถิติไปได้ระยะทางรวม169เมตรกับความสูงตึก54ชั้นหรือราวๆ250เมตรครับโดยใช้เวลาการไต่เชือกเนี่ยแค่1ชั่วโมง5นาทีเองครับเราเห็นมิสเตอร์สแลกไลน์เวอร์ชันคนไปแล้วครับพี่ฝ้ายครับผมเรามีเวอร์ชันน้องหมามาให้ดูครับคือความจริงเนี่ยแกจะโดดข้ามเชือกเฉยๆก็ได้แต่อันนั้นมันธรรมดาไปนี่เป็นไงโดดขึ้นเชือกไปเลยนี่โดดขึ้นเชือกไม่พอแล้วมันไม่ลงอ่ะเดี๋ยวก่อนครับจะมีการโชว์ทักษะให้ดูด้วยฮะปึ๊บนี่เป็นไงฮะเรียกว่าเป็นมิสเตอร์สแลกไลน์เวอร์ชันหมาหมาฮะโอ้โหร้อนๆโอ้โหคือพี่แกมีสี่ขานะฮะแต่ว่าโชว์ทักษะเอาขาหน้าขึ้นมาเป็นยืนสองขาให้มันแบบเท่าเทียมกันกับคนไงโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอ้ยน่ารักของตีนสุดๆค่ะสุดๆก็เห็นมิสเตอร์สแลกไลน์เวอร์ชันน้องหมาไปแล้วไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ยอมแพ้เหรอฮะไม่ยอมค่ะมันจะมีเด่นกว่าผมได้ยังไงฮะมีค่ะคุณขาตอนนี้เนี่ยกีฬาที่แบบฮอตฮิตมากในประเทศไทยคืออะไรคือพอกายพี่ซิงอันนั้นก็ก็ฮิตแต่ตอนนี้ที่เป็นกระแสมากคือวอลเลย์บอลถูกไหมอ๋อตบพัวอย่างนี้เลยถูกตีนเอาน้องหมามาเรามีน้องแมวนักกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากกันค่ะดูน้องเหมียวบนเตียงให้ดีนะคะคือพอได้สัญญาณจากเจ้าของปุ๊บเนี่ยนะเขาก็โยนของมาให้น้องเหมียวน้องเหมียวก็โอ้โหนี่เหมือนตบหน้าเน้นเหมือนนักตบระดับโลกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดุดันด้วยเห็นไหมมีความแบบว่าแบบโกรธนิดๆไม่ยอมไม่ผ่านเข้าไปง่ายๆเนี่ยตบหน้าเน็ตตบหน้าเน็ตถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรโค้ชทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทีมชาติไทยของเราเนี่ยเห็นแล้วดีไม่ดีนักกีฬาสาวไทยอาจจะแบบร้อนๆหนาวๆนะฮะอ๋ออาจจะมีน้องเหมียวไปตบหน้าเน็ตให้กับทีมชาติไทยของเรานะฮะโอ้สุดยอดแต่ผมว่าน่าจะออกแนวแบบหิวมากกว่าหิวแล้วแบบส่งอะไรมาให้เนี่ยไม่เอาเอาข้าวจะเอาข้าวนางโกรธอยู่นางโกรธโกรธทาอย่างนี้นะเฮ้ยแต่ว่าแบบจะโยนระดับไหนนี่ตบได้หมดเลยนะเรียกว่าจะสูงก็ตบได้จะต่ำก็ได้หมดโอ้โหสุดยอดมากเลยนะพี่ฝ้ายน่ารักนะเรียกว่าตบหน้าเน็ตอยู่ตบฝังไปเลยจริงอันนี้ต้องแบบว่าสำหรับใครที่ตบได้ไม่ถึงน้องแมวแบบนี้ต้องฝึกกันนิดนึงนะแต่ผมไม่ยอมครับพี่ฝ้ายอ่ะยังไงเมื่อกี้พี่ฝ้ายมีแมวไปแล้วใช่ไหมครับผมก็เอาแมวมาเหมือนกันฮะยังไงคะแต่นี่ไม่ใช่แมวนักตบครับแต่เป็นแมวนักต่อยไม่ใช่นักต่อยสิเป็นนักลุ้นมากกว่ายังไงอ่ะเราเคยเห็นคนที่ลุ้นมวยไหมฮะลุ้นมวยหน้าจอทีวีแล้วเขาจะอินมากจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออินสุดๆเลยนะอันนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นแมวฮะไปดูกันฮะว่าน้องแมวเนี่ยจะอินแค่ไหนครับปุ๊บๆเป็นไงครับพี่ฝ้ายโอ้ลุ้นใหญ่เลยยับซ้ายยับขวาเป็นไงครับเหมือนสวมวิญญาณนักมวยอยู่นะตอนนี้นะใช่ครับเหมือนน้องแมวตัวนี้น่าจะไปโกรธอะไรใครมานะฮะแล้วก็อยากจะแบบเรียนดูวิชาต่อสู้ของนักมวยในทีวีแล้วก็โอ้โหดูลุ้นใหญ่นี่น่าจะจับมาเมืองไทยนะฮะมาเวทีราชดำเนินแต่มีจังหวะแบบขันหน้าด้วยนะครับผมน่ารักค่ะเป็นไงครับขอเ
อบพระคุณตีนค่ะที่อุตส่าห์เอาคลิปน่ารักน่ารักมาเอาใจคนรักศาสตร์นะคะใช่ค่ะทั้ง3คลิปเนี่ยเรียกว่าฮานะค่ะแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าคือสำหรับตัวผมเองผมก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่ว่ารับรองค่ะว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเอาคลิปมาแบบหลากหลายครับผมมาเอาใจหลายๆท่านให้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงนะช่วงหน้ากลับมาค่ะเดี๋ยวตินเขามีเรื่องอะไรแปลกๆมาฝากกันอีกแน่นอนค่ะรับรองว่าแปลกจริงครับ